กรณีเนี่ยนะคะเรากำลังถามว่าคำถามเนี่ยก็คือว่าแล็กต้องไปกับออฟหรือเปล่าเอออ่ะคิดแล็กต้องไปกับออฟไหมคิดง่ายๆนะกรณีคุณใช้แล็กเป็น verb อ่ะมันก็แบบประโยคมันคืออะไรก็องค์ประกอบของประโยคนะคะมันก็คือประธานกริยากรรมประธานกริยากรรมโดยแล็กเป็น verb ถูกปะแล้วก็ประธานแล้วก็กริยาแล้วก็กรรมถูกปะโดยปกติประโยคมันก็แต่งอย่างนี้ไงไม่ต้องมี off ถูกปะเออนะคะก็คือประธานกริยากรรมนะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะตัวอย่างเช่นถ้าพี่บอกว่าบริษัทนี้เนี่ยขาดอะไร human resources ขาดทรัพยากรบุคคล the company lacks some human resources โอเคก็จะใส่ประมาณนี้นะคะคือประธานกริยาประธานเอกพจน์ verb เติม s อันนี้บอกเป็นความเป็นจริงถูกปะแล้วเราก็บวกกรรมนะคะโดยรูปประโยคเนี่ยเวลาเราบอกว่าเฮ้ยคำนั้นเป็นกริยามันก็จะลงแบบเนี้ยนะคะก็คือกริยามันก็วางได้เลยไงโดยที่ไม่ต้องมีบุพบทด้านหลังนะคะเขียนนะอันนี้ยกเว้นคำบางคำเช่นอะไรเช่นคำว่าประกอบด้วยมันแบบ consist เนี่ยมันต้องมี of ถูกป่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นลักษณะของข้อยกเว้นนะคะมันไม่ใช่หลักคืออะไรประธานกิยาและกรรมกิยามันก็วางของมันได้โดยที่มันไม่ต้องมีบุพบทนะคะไอ้กริยาที่มีบุพบทพวกเนี้ยมันคือข้อยกเว้นโอเคไหมนะคะมันคือข้อยกเว้นนะตัวอย่างก็คือเช่นคำว่า consist of นะคะมันก็จะแปลว่าประกอบด้วยใช่ป่ะตัวเนี้ยเราก็ใส่เราก็จะบอกว่า the committee the committee consists of 10 members นี่นะคะก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะคะก็คือหมายความว่าคณะกรรมการนั้นประกอบด้วยสมาชิก10คนนะคะโอเคอันนี้ก็สอนเฉยๆนะก็สอนเฉยๆแต่ว่าโดยปกติมันประธานกริยากรรมค่ะมันก็ใส่ลงไปได้เลยแบบนี้นะคะส่วนตัวที่มันมีบุพบทอันนั้นมันเกิดมาจากเป็นข้อยกเว้นแล้วก็เป็นการจดจำนะคะอย่างเงี้ย consist cool off อย่างเงี้ยคือมันต้องมาจากการจำอ่ะส่วนแลกที่มันเป็นนามนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเช่นพี่บอกว่าการขาดอะไรการขาดทรัพยากรมนุษย์เป็นปัญหาสำคัญของบริษัทนะพี่จะเขียนอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้พี่ใช้แลกเป็นนามแล้วถูกปะพี่ก็แบบปัญหานี้ใช่ไหม the lack เห็นปะการขาดทรัพยากรมนุษย์เห็นไหมคะการขาดทรัพยากรมนุษย์มันคือการขาดเป็นปัญหาสำคัญของบริษัทเวลาเราแปลเนี่ยเราก็ต้องแปลการขาดก่อนแล้วก็เวิร์บหลักคืออะไรการขาดทรัพยากรมนุษย์เป็นปัญหาสำคัญของบริษัทเวิร์บหลักก็คือคำว่าเป็นถูกปะใจความหลักของมันไงก็คือ is เป็นอะไรคะปัญหาสำคัญan important problem นะคะimportant problem เนี่ยอันนี้คือเราได้หลักแล้วถูกป่ะเราได้หลักแล้วนะคะ the lack จุด is an important problem ถ้าเราจะบอกของบริษัทเราก็เติมไป of ใช่ป่ะเชื่อมคำไงพอเวลาเราจบประโยคแล้วเราอยากจะเชื่อมเราก็ต้องแบบจะเชื่อมคำใช่ไหม of the company ข้างหน้าเราบอกการขาดอะไรขาดทรัพยากรมนุษย์เนี่ยตรงนี้แหละเวลาเราเชื่อมนะคะ lack ก็ต้องไปกับ ofThe lack of human resources. นี่ The lack of human resources is an important problem of the company. ประมาณนี้นะคะเห็นไหมก็คือสรุปว่าไงคือเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่ามันมาจากเรื่องของ structure จริงๆนะก็คือเวลาเราแต่งประโยคใช่ป่ะเป็นกริยาเนี่ยเราก็รันได้เลยไงประธานกริยากรรม
นะคะแต่พอมันเป็นคำนามสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะสมมุติพี่เอาแลกเนี่ยมาเป็นนามฟังก์ชันของมันตอนนี้มันคือประธานของประโยคถูกปะคำนามสามารถเป็นประธานกับกรรมได้เราก็ดันมันขึ้นมาตอนนี้เราเป็นประธานถูกปะประธานแล้วพอประธานเสร็จเราจะบอกว่าขาดอะไรเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมถูกไหมคะก็เป็น the lack of lack มันไปกับ of of human resources แล้วเราก็เป็นปัญหาสำคัญของบริษัทซึ่ง verb หลักมันจะอยู่ตรงนี้ก็คือ is นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นการตอบคำถามว่าเฮ้ย lack มันจะไปคู่กับ of หรือไม่นะคะก็คือว่าต้องไปดูแล้วแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดไหนเป็นโหมดของนามหรือว่าเป็นโหมดของ verb นั่นเองนะคะ